พรวชอบไปโรงเรียนและชอบอ่านหนังสือเธอเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านห้วยพึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านห้วยพึ่งเป็น1ใน33ห้องเรียนในแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการของยูนิเซฟความห่างไกลทำให้แพรวและเพื่อนๆไม่ค่อยได้อ่านหนังสืออื่นนอกจากหนังสือเรียนยูนิเซฟทำงานร่วมกับพันธมิตรในการนำห้องสมุดเคลื่อนที่ไปสู่เด็กๆที่อาศัยอยู่ห่างไกลท่ามกลางหุบเขาในประเทศไทยเราขับผ่านเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นเขาลงห้วยและเข้าไปในป่าเขาเพื่อนำหนังสือไปให้เด็กๆและทำให้พวกเขาได้รับความสุขจากการอ่านเรารู้ว่าหนังสือช่วยเปิดโลกใหม่ให้แก่เด็กช่วยสรรสร้างจินตนาการทำให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียนห้องสมุดเคลื่อนที่แต่ละคันบรรทุกหนังสือ 1,200 เล่มซึ่งเหมาะกับเด็กในทุกๆวันแต่ละห้องสมุดเคลื่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรักการอ่านซึ่งจะคอยแนะนำหนังสือที่น่าสนใจรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่เด็กๆเด็กๆสามารถยืมหนังสือเล่มโปรดกลับไปอ่านที่บ้านได้แปลเลือกยืมเรื่องทาวน์เฮาส์กลับมาอ่านให้น้องตัวน้อยฟังชอบอ่านหนังสือครับเพราะว่าหนูอยากได้เรียนเก่งค่ะหนูอยากจะให้ห้องสมุดเคลื่อนที่มาที่โรงเรียนบ่อยๆค่ะหนูอยากจะได้อ่านหนังสือเยอะๆค่ะขณะนี้เรามีห้องสมุดเคลื่อนที่3คันวิ่งไปตาม33ห้องเรียนที่ซ่อนตัวอยู่ตามหุบเขาในแม่ห้องสอนห้องสมุดเคลื่อนที่จะจอดแต่ละห้องเรียนนาน 3-7 วันเพื่อให้โอกาสเด็กๆได้อ่านหนังสืออย่างเต็มที่ยูนิเซฟกำลังขยายโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอื่นๆเพื่อให้เด็กได้โอกาสที่มีอีกมากมายอย่างแพรวได้เข้าถึงหนังสือดีๆและมีความรู้ที่จำเป็นสำหรับอนาคต